กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บุจวากับเกม Final Fantasy Crystal Chronicle Remaster Edition นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้เป็นเกมเก่าแล้วนะครับเข้ามารีมาสเตอร์ครับประมาณถ้าจะไม่ผิดคือปี2003อ่ะแล้วมันเป็นเกมแนวมัลติเพลเยอร์นะครับที่เอาไว้แบบว่าเล่นด้วยกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นเวอร์ชันที่รีมาสเตอร์แล้วเนี่ยมันต้องเล่นผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับเล่นกับเพื่อนเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเลยกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเริ่มเลยลุยสิ่งที่น่าเบื่อนะครับถ้าเทียบกับเกมยุคนี้คือสำหรับคนที่ไม่ชอบเสพเนื้อเรื่องไม่ชอบดูอาร์ตเวิร์กท่านผู้ชมไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับต้องดูอย่างเดียวนะครับเมื่อจบพวกคัตซีนต่างๆของเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้เราตั้งชื่อผมก็ตั้งเรียบร้อยแล้วทั้งชื่อตัวเองทั้งชื่อหมู่บ้านนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เราเริ่มสร้างตัวละครครับก็มาที่เซตเอาท์นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันสร้างได้ทั้งหมด8ตัวละครเลยนะ8สล็อตเลยครับงั้นผมสร้างสล็อตแรกก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด4เผ่าด้วยกันนะครับก็ประมาณว่าเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยและนี่ก็คือประมาณคนแคะใช้คำว่าประมาณนะมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ก็เป็นเผ่าเหมือนกับเรียกว่าไงดีอะประมาณเป็นครึ่งคนครึ่งนกเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ดูคล้ายมนุษย์นะครับก็เราเลือกได้เลยนะครับผมเลือกเป็นมนุษย์กันแล้วกันนะครับจะเห็นว่ามีเลือกชายหญิงด้วยนะกด LR เลือกได้นะครับเมื่อเราเลือกเพศเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลือกพวกอวตารนะครับว่าเราอยากจะให้รูปลักษณ์ของตัวละครเราเป็นอย่างไรนะครับแค่นี้เองนอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกเสียงได้ด้วยต้องลองฟังดูนะครับไหนแซมเปิลไว้ดูสิเอาอันนี้ก็แล้วกันโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราเลือกอาชีพเบื้องต้นด้วยนะครับว่าเดิมทีเราอาชีพประกอบอาชีพอะไรนะฮะเอาอะไรเดี๋ยววะเนี่ยเป็นแบ็กสมิธก็แล้วกันนะครับโอเคเริ่มเลยใส่ชื่อของตัวละครนะครับจะแตกต่างกับชื่อของเรานะนี่มันคือเหมือนกับเป็นตัวละครของเราอะชื่ออะไรเดี๋ยววะเนี่ยเวนกัมเลสละกันอะไม่รู้จะชื่ออะไรแล้วนะครับเพราะช็อตตี้ตั้งเป็นแบบชื่อหลักของ ID เราไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นชื่อตัวละครเฉยโอเคนะครับคอนเฟิร์มนะสร้างแล้วครับน้องเรดครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับทำการเคลื่อนที่นะครับไปยังสถานที่ต่างๆนะครับก็สถานที่แรกที่เราเจอเลยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะคือมันจะเป็นช่วงของการสอนการบังคับการใช้สกงสกิลครับซึ่งไอโมกุรีเนี่ยมันจะเป็นคนสอนเราครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับอุ้ยมีเสียงพากย์ด้วยนะThe caravan from that village, are you not? I heard they were sending out a new caravan. You seem quite capable. อันนี้ก็ทักทายกันเฉยๆเนาะอันนี้ขอข้ามเลยแล้วกันครับส่วนของเนื้อเรื่องผมไม่ได้สนใจนะโอเคครับผมเขาก็จะให้เรานะครับลองบังคับนะโจมตีได้อะไรได้ใช้เวทได้แต่ว่าต้องคุยกับม็อกนะครับก็คือม็อกจะคอยสอนเราทีละเรื่องนะครับอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวโรคใบนี้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การใช้อาวุธการใช้เวทเป็นอย่างไรบ้างก็ลองให้มันสอนดูกันแล้วกันนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการโจมตีก็กดตัว A ครับผมนี่ไงโจมตีนะโจมตีปกติแค่นี้แหละตีไปเรื่อยๆครับผมนั่นแหละจบและอันนี้เขาบอกว่าโฟกัสแอทแทกนะครับโฟกัสแอทแทกก็คือกดค้างครับผมกดโจมตีค้างไว้เห็นนะเออแล้วสังเกตดูนะครับเกมนี้เวลาเรากดโจมตีค้างเนี่ยมันจะมีเคอร์เซอร์ขึ้นมาครับเราก็ต้องเลื่อนนะใช้อนาล็อกของเราอ่ะเลื่อนเพื่อให้ตัวละครเรากระโดดไปโจมตีนั่นเองเรื่องของการไล่วงไล่เวทก็จะเป็นแบบนี้หมดครับเราต้องกดปุ่มสั่งการค้างไว้อะแล้วเราก็เลือกว่าเราจะไปปล่อยตรงไหนครับมันก็จะอาจจะงุนหินนิดนึงเพราะว่ามันต้องชาร์จไงมันไม่ได้แบบว่ากดปุ๊บออกปั๊บชาร์จแล้วก็ต้องเล็งด้วยบางทีศัตรูมันโดดหนีไปอะไรแบบเนี้ยโอเคนี่คือการต่อสู้การโจมตีปกติครับผมต่อไปครับให้โมกุรีเนี่ยเขาสอนเรื่องของการใช้เวทมนต์กันดีกว่าครับก็เวลาเราจะใช้เวทมนต์นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันมือถือถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ด้านขวาของหน้าจอมันจะสลับโหมดได้ระหว่างการโจมตีการใช้เวทการป้องกันแต่ถ้าเกิดใครเล่นในคอนโซลเนี่ยมันกด LR ได้แล้วก็ไปดูด้านซ้ายบนเห็นไหมครับอันเนี้ยมันเป็น Attack แล้วก็มี Defense แล้วก็มีไฟนะครับก็เลือกไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็กดไล่เวทครับใช้ปุ่มเดิมเลยปุ่มเดียวกับการโจมตีนะครับก็คือปุ่ม O เนาะนั่นแหละพอเรากดชาร์จเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกเคอร์เซอร์นะครับไปยังศัตรูนั่นเองครับเราจะงุนงิดเล็กน้อยเหมือนที่ผมบอกนะครับก็ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านนะไปไฟอ่ะไฟอ่ะยังไม่จบอีกเหรอนานเหมือนกันเนี่ยไฟอ่ะพอแล้วเหอะสอนเรื่องอื่นบ้างยังไม่จบอีกโอ้ my god โอเคจบจนได้ครับผมนี่คือวิธีการใช้เวทนะครับทีนี้เขาบอกว่ามันมีการฟิวชั่นสเปลด้วยนะครับ
ก็คือสามารถที่จะให้เวท2เวทเนี่ยมันมาผสมกันได้ครับวิธีการนะครับต้องเปิดออปชันขึ้นมาครับถ้าเกิดใครใช้จอยนะ Nintendo Switch นะให้กดตัว Y นะครับขึ้นมาแล้วมันก็จะมีรายชื่อเวทใช่ไหมครับเราก็กดเลือกครับมันจะมีคำสั่ง Fuse ก็คือการผสมเวทใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวเวท Gravity มานะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะสปลิตหรือว่าแยกเวทก็คือกดคำว่าสปลิตแค่นี้เองนะครับเมื่อเราสั่งการเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เวลาเรากด LR ก็จะเห็นว่าไฟกับน้ำแข็งไม่มีแล้วนะครับจะเป็นกราวิตี้แทนครับผมนี่คือการผสมเวทครับไปกราวิตี้เป็นไงล่ะค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวเชียวแล้วก็รู้สึกว่าชาร์จนานกว่าปกติแล้วนะเอออย่างที่บอกครับคือเกมมันเก่าแล้วอ่ะการบังคับอะไรเงี้ยมันก็อาจจะล้าสมัยไปนิดนึงงุนงิดไปนิดนึงครับแต่ก็สำหรับคนที่คิดถึงครับก็โหลดมาเล่นได้นะครับฟรีในเวอร์ชั่นไลท์นะฮะถ้าอยากจะได้แบบฟูลฟังก์ชันเล่นไกลๆก็ต้องซื้ออยู่ดีนะครับสำหรับเกมนี้จบการสอนเรื่องเวทมนต์แล้วนะครับคราวนี้ก็จะเหลืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่จะให้โมกุลีคอยช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับสามารถกดได้ด้วยปุ่ม X ครับนั่นแหละมันก็จะช่วยเราทำงานต่างๆนะครับเดี๋ยวลองดูดิกดปุ๊บโมกุลีไปหยิบของอันนี้มาครับรู้สึกถ้าจะไม่ผิดเราต้องมาปล่อยตรงนี้นะเอ้ยโมกุลีมานี่ไม่ได้อยู่ดีครับผมต้องยกเองนะท่าทางถอยมาเดี๋ยวพี่ยกเองกดอะไรยกนะกดตัวบีบอยนะครับยกก็ไปวางให้ถูกจุดนะครับกดตัวเดิมนะครับถ้าเกิดเราเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆถ้ามีลักษณะแบบนี้อีกก็ต้องทำแบบนี้นะเราจะได้เทเลพอร์ตได้ครับเทเลพอร์ตไปไหนเห็นไหมก็ว่ากันเหมือนเป็นจุดเทเลพอร์ตอะโอเคก็น่าจะจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบทเรียนนะครับก็แค่นี้แหละพอครับ We are going out now แน่ใจนะว่าจะออกอ่ะใช่ครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูต่างๆของเรานะครับก็จะเห็นว่าอันแรกเนี่ยเป็นตัวละครที่เราสร้างใช่ไหมก็อยู่ในหมวดนี้สร้างใหม่ก็ได้นะเผื่อไม่พอใจนะครับแล้วก็ Set out together อันนี้ก็คือจะเป็นการลงดันเจี้ยนกับเพื่อนนะครับลองดูหน่อยซิว่าเล่นได้ไหมถ้าจำไม่ผิดต้องซื้อบริการพวกNintendo Switch Online หรือว่าถ้าเกิดใครเล่นในเครื่องเพย์ก็ต้องซื้อ PlayStation Network หรือว่า PSN Plus ด้วยไม่งั้นเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้นั่นเองครับวิธีการเล่นก็ตามนี้ครับเราสามารถโฮสต์ตั้งตี้ได้หรือว่าเราจะไปจอยคนอื่นหรือว่าเราจะควิกแมทหาคนอื่นแบบรวดเร็วทำได้หมดเลยนะครับทำได้หมดเลยโอเคนะอันนี้ก็คือสำหรับการเล่นแบบออนไลน์นะครับทำได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่เล่นครับผมเล่นคนเดียวไปก่อนเพราะว่าตัวละครเรายังไม่ทำอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยนะฮะเสร็จแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเซฟบางทีมันไม่ได้เซฟอัตโนมัติเราก็ต้องมาทำการเซฟตรงนี้ด้วยนะครับเซฟเลยเรียบร้อยเอาล่ะทีนี้เวลาเราเล่นยังไงถ้าเกิดเราจะเล่นคนเดียวนะครับไม่ได้เล่นกับมัลติเพลเยอร์เนี่ยมันก็จะมีกองคาราวานของเราจำได้ใช่ไหมเราก็เลือกได้ครับว่าเราจะเดินทางไปตรงไหนไปลงดันเจี้ยนที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็เลือกอันนี้กันละกันซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นมัลติเพลเยอร์ตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมยืนยันที่จะเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ครับคราวนี้นะครับมีส่วนของเนื้อเรื่องเราสามารถสคิปได้แล้วนะครับโดยการกดปุ่มบวกนะครับสคิปได้แล้วนะครับเอาล่ะเริ่มประจนภัยกันได้เลยนะครับซึ่งเราจะต้องอยู่ในเราต้องถือเจ้านี่ไว้นะหรือให้โมกุลีเป็นคนถือนะครับเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเราออกนอกวงเนี่ยครับเราจะโดนคำสาปแล้วเลือดเราจะลดนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมให้โมกุลีถือแล้วกันถือไว้มอนเตอร์มาครับมานี่แน่นี่แน่นี่แน่ตายของดรอปมากดเก็บด้วยอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้ฟีนิกซ์ดาวครับผมเป็นส่วนหนึ่งของฟีนิกซ์ดาวเนาะตายไปเดี๋ยวได้สโตนออฟไฟด้วยมันปาหินใส่เราด้วยว่ะแล้วไงเราชิวๆไปของเพียบเลยครับเก็บให้หมดเฮ้ยอันนี้ต้องแก้กลไกเนาะน่าจะวางตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนั่นน่ายังจำได้อยู่10กว่าปีผ่านไปบางอย่างมันอยู่ในสมองเราไงเราก็จำได้ ใช่เหรอบางอันก็จำไม่ได้แล้วนะครับโอเคอันนี้อะไรเอ่ยน้ำอันนี้แหละจำไม่ได้ละเฮ้ยแล้วนี่ไงจำอันนี้ได้เปล่าถ้าเกิดเราเอาของที่เราให้ไอ้คูโป้มันถือไว้อะเราสามารถเทเลพอร์ตได้นะแต่มันเป็นการเทเลพอร์ตออกไปด้านนอกนะครับมันจะไม่ได้เทเลพอร์ตในแมปอะโอเคเจอกล่องครับเก็บของ Stone of Kill ครับเป็นไอเทมฟื้นเลือดใช่ป่ะ Stone of Kill เฮ้ยเหมือนจะเจอบอสว่ะมาดิอุ๊ยโอ้โหโดนที่1หลอดเลยผมมีคอมมานด์อะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวนะชาร์จดิ
อุ้ย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 มันคว้างหินใส่ผมโดดโดดข้ามหินไปเลยนี่อะไรอ่ะเก็บดิอาร์ติแฟกต์ชูริเคนครับผมนี่วางใส่ตรงนี้โอเคไปต่อได้ครับแต่ยังไม่ไปครับเพราะว่าผมอยากไปที่อื่นก่อนคือเส้นทางที่มันให้ไปอ่ะมันก็เป็นเนื้อเรื่องหลักไงแต่ว่าผมอยากจะไปหาของก่อนได้เมล็ดพืชมาด้วยครับแล้วก็มีอีกหนึ่งกล่องอันนี้เป็นดีไซน์ครับแบบแปลนเอาไว้ทำโล่ไอออนชิลด์ครับผมเร็วๆหน่อยนี่โมกุลีช้าโอเคเก็บของสโตนออฟทันเดอร์ไอพวกนี้อีกแล้วนี่คือไหเอาไว้ปลาใส่มอนเตอร์นะครับถ้าปลาโดนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิโดดทับเลยมาดิอุ้ยโอ้โหหงายเลยเฮ้ยหนีหนีหนีก่อนหนีก่อนป่าไม่โดนมาดิโดดทับเลยได้ตังค์ด้วยตังค์ยังต้องเก็บเองอีกเวรกรรมไปลุยกันต่อลุยกันต่อไปไปไปยังอีกยาวไกลวิ่งเร็วมากก็ไม่ได้ออกนอกแสงไปก็เรียบร้อยเลยครับผมนี่แน่โดดฟันไปหนึ่งทีโอ้หลบได้ด้วยว่ะนี่ผมรอสวนผมรอศัตรูมันโจมตีก่อนแล้วผมค่อยหลบนี่แน่นี่แน่อุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้อุ้ยเกือบเหมือนกันดีนะมันตายก่อนครับมันกำลังจะสวนผมเลยโอเคเก็บไปครับอันนี้ดีไซน์ for bronze grove ครับผมเป็นชิ้นส่วนถุงมือนะถุงมือโกลบคือถุงมือนี่แน่นี่แน่ฟันแรกกันไปเลยได้ใหม่แล้วครับอันนี้อัพพรัมออฟฟินิกดาวไปเปิดได้ดีไซน์มาเพียบเลยครับอาวุธด้วยครับรอบนี้เดี๋ยวเปิดออปชันดูก่อนสิว่าเราสามารถที่จะทำได้เลยไหมผมจำไม่ได้ไงถ้าทำได้เลยก็ดีนะนี่คือของที่เรามีครับเนี่ยกดยูสยังไม่ได้นะยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาให้จบดันเจี้ยนนี้ก่อนครับอย่าลืมนะอย่าวิ่งออกนอกออกไปข้างนอกเจ้าวงนี้นะครับเศร้าเลยนะหนังชีวิตเลยเลือดมันจะหดไปเยอะครับมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้อ่านสิด้านขวาไปมุกเกิลเฮาส์ด้านซ้ายไปถนนเก่านะครับซึ่งเป็นทางตันครับเราก็ไปสิทางตันเนี่ยมันต้องมีของแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นแบบแปลนอีกแล้วครับคราวนี้เอาไว้สร้างเกราะครับผมเอาล่ะด้านขวาเป็นบ้านมกกุรีนี่ไงเราเทเลพอร์ตได้แล้วนะครับอันนี้ล่ะขวาไปบ้านมกกุรีด้านซ้ายโคตรอันตรายโปรดระวังแล้วไงล่ะโอ้นี่คือไปอีกแมปนึงสินะเนี่ยเอาแล้วมันอันตรายยังไงน่าติดตามครับผมโอ้ my god อันตรายจริงๆครับมีบอสเกิดนะครับอันตรายจริงๆเอาไงดีอ่ะเฮ้ยผมว่าผมเอาลูกน้องมันก่อนไหมเออนี่แน่นี่แน่เข้าข้างๆอุ้ยโอ้โหโดนเกี่ยวโดนฮุกนี่ถ้าเวลาไฟฟ้าอย่างนี้เข้าข้างๆมาเลยแล้วถอยนี่ไงเห็นไหมมันจะเกี่ยวเฮ้ยเราระวังออกนอกไอ้นี่ไม่ได้ออกนอกวงไม่ได้เสียเลือดเอาเด้ไฟฟ้าน่ะจ๊ะนี่แน่นี่แน่อุ้ยโอ้โหเกือบไปมีเอาหัวฟาดด้วยโอ้โดดเหรอระวังโดดได้คนเดียวไงวะโดดได้คนเดียวแล้วไงโอ้ไม่ถึงอุ้ยไม่ถึงโอ้โดนหัวทุบเรียบร้อยเลยเจ็บอยู่เหมือนกันระยะไม่ถึงครับนี่แน่นี่แน่โดดเหรอระวังมันเกี่ยวหรือไม่ก็หัวทุบนี่ไงมันผ่านการต่อสู้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยธนูเต็มหัวมันเลยเฮ้ยลูกน้องมาว่ะเอาลูกน้องก่อนลูกน้องฟัน3ทีก็ตายแล้วแต่ต้องหลบไงถ้าไม่หลบอ่ะเจ็บมากเลยนะเกมนี้คือต้องหลบนะคือมันไม่มีคำสั่งกิ้งไงถ้ามีคำสั่งกิ้งมันจะเล่นง่ายกว่านี้กินยาก่อนเออถ้ามีคำสั่งกิ้งนะบอกเลยเพลินๆหรือมันอาจจะมีก็ได้นะแต่ผมหาไม่เจอ
นี่เนี่ยฟันหน้าไปดิเดี๋ยวจะครึ่งหลอดแล้วเวทนี่มันติดตามด้วยในระดับหนึ่งง้อเอาหัวทุบแล้วครับเอาหัวทุบแล้วครับเฮ้ยชาร์จอีกแล้วครับนี่แน่รัว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 เอาโดดเว้ยโดดเว้ยมาเด้มาเด้มาเด้อุ้ยเอาหัวทุบเอาเด้เอาเด้เริ่มรู้หลักละเริ่มรู้หลักละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาหัวทุบนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเข้าด้านข้างถอยเออชิว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 มาแล้วครับผมไหนบอกอันตรายไงมันก็อันตรายจริงแหละถ้าเราไม่รู้แพทเทิร์นบอสอะลูกน้องมาเอาลูกน้องก่อนโอ้โหลูกน้องมันตีรัวจังวะเสียเลือดเพราะลูกน้องนี่แหละอุ้ยโหเกือบโดนนี่แน่ผมลองชาร์จกระโดดใส่มันสักทีดิถึงป่ะเออถึงฟันเอาดีกว่าหาจังหวะฟันเอาดีกว่าเออมาเด้มาเอาหัวทุบเข้าข้างๆ3ทีไป3ทีเออ3ทีมาอีกละมันยิงไฟฟ้าไม่โดนผมมันเลยเลิกยิงไฟฟ้าอีกเลยหัวทุบแล้วไงล่ะพี่ขอ3ทีมาอีกแล้วมาอีกแล้วเวทเบิร์ดไม่ใช้แล้วไล่ไม่ทันน่าเอาหัวทุบนี่เนี่ยฟันหัวแตกไว้ดิเฮ้ยมันเป็นปูเหรอเนี่ยเออแต่ดูจากรูปพรรณสันฐานมันก็เป็นปูอะเนาะมันคงเอาหัวทุบเราไม่ได้แล้วมั้งแต่ผมว่ามันมีแพทเทิร์นใหม่แน่เลยนี่ไงมีฟ้าผ่าเว้ยมีฟ้าผ่าเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาลูกน้องก่อนเฮ้ยฟ้าผ่าไหมกะนี่แน่เฮ้ยระวังโหแล้วมันยิงไอ้นี่อัดเราเลยระยะใกล้ใจเย็นเอาฟันไม่โดนลืมเล็งฟ้าผ่าเหรอครับฟ้าผ่าเลยครับขอครับผมโดดทำอะไรต่อใจเย็นไม่กล้าโจมตีเลยผมรอมันโจมตีก่อนแล้วผมค่อยเข้าไอ้แน่ฟ้าผ่ามาอีกแล้วนี่แน่โอ้โหเดี๋ยวมันกระโดดทับดีนะไม่เกิดดาเมจถ้าเกิดดาเมจนะเซ็งเลยฟ้าผ่ามาอีกแล้วเยี่ยมเข้าข้างๆเอ้ยระวังนี่ไงมันหันหน้ามามันยิงท่านี้อัดหน้าเราฟ้าผ่าเหรอครับชอบครับผมระวังมันยิงเวทไอ้บับเบิ้ลใส่ด้านหน้าเดี๋ยวพฤติกรรมมันแปลกไปครับพฤติกรรมมันแปลกๆว่ะเพราะมันเอากระดองทุบใส่เราไม่ได้แล้วไงสบายแล้วอ่ะเออเรียบร้อยครับผมอันตรายก็จริงครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้แพทเทิร์นของบอสแล้วเราก็สามารถเอาชนะไปได้ครับใช้เวลานานนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับแล้วเสียงจะดังไปไหนเนี่ยถามจริงแม่ท่านผู้ชมน่าจะเห็นบรรยากาศการเล่นแล้วเนาะก็คือมันเป็นการประจนภัยมีพัซเซิลให้แก้ไขนะครับแล้วก็เล่นมัลติเพลเยอร์ได้นี่คือเสน่ห์ของเกมนี้นะฮะโอเคครับแล้วก็สรุปผลครับผมได้ของเพียบเลยฮะซึ่งอันนี้ของที่เราเก็บได้จากมอนสเตอร์นั่นเองครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะบวกอะไรนะเนี่ยบวกสเตรนท์บวกเมจิกบวกดีเฟนซ์แล้วก็อันนี้จะทำให้เรามีคอมมานด์สล็อตเพิ่มขึ้นน่าสนใจนะถ้ามีคอมมานด์สล็อตเยอะๆเราจะได้แบบเปลี่ยนวงเปลี่ยนเวทหรือผสมเวทได้ดีขึ้นเอาไงดีอ่ะเอานี้แล้วกันเนาะเพิ่มสล็อตเขาให้เลือกแค่อันเดียวนะโหเก็บมาตั้งเยอะให้เลือกอันเดียว my godโอเคท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนี่คือเป็นช่วงต้นของเกมนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยก็ไอ้พวกระบบครับคงครับของมันก็น่าจะมีมากขึ้นแหละเพราะว่าตอนนี้นะครับเรายังครับของไม่ได้ไงคือเปิดไอ้ตัวเมนูขึ้นมาในหน้าโฮมเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีเรื่องของการเปิดกระเป๋ามาดูหรือว่าการครับของอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างเฉพาะทางครับเกมนี้ถ้าเกิดใครคิดถึงเคยเล่นสมัยก่อนเนี่ยผมก็แนะนำให้โหลดมาเล่นนะคือเล่นฟรีมันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาให้ดีก็คือต้องซื้อตัวเต็มอยู่ดีแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะต้องเล่นไปแค่ไหนอ่ะถึงจะต้องซื้ออ่ะแต่คือเวอร์ชันฟรีนี้ก็โอเคแล้วเล่นแก้ขัดเพลินๆได้นะครับเพราะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันละกันครับส่วนการซื้อสามารถซื้อผ่านในเกมได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีหมวดของการซื้อว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะซื้อเกมตัวเต็มหรือเปล่านะครับก็ลองดูในเกมกันละกันเนาะ